แฮปปี้เฮฮามากเลยคืออยากจะถ่ายละครอยู่2เรื่องเลยนะแต่ว่ามันก็ถ่ายมาสักระยะหนึ่งเป็นปีแล้วอะค่ะมีเรื่องถ่ายเป็นปีแล้วมันก็เลยดูเหมือนว่าเราหายไปแต่จริงอยากถ่ายละคร2เรื่องคือไม่ได้ตั้งใจจะเซ็กซี่นะแต่ว่าเหมือนอยากอาจจะไม่ค่อยได้ลงปลาชุดว่ายน้ำมันก็เลยนักแสดงสาวเซ็กซี่วิก3หยาดทิพย์ราชปานแจงเหตุหายจากจอทีวีปัดตั้งใจโชว์เซ็กซี่ชุดว่ายน้ำมาร่วมงานท็อปช็อปแกรนด์โอเพนนิ่งThe biggest flagship store in Southeast Asia ณร้านท็อปช็อปชั้น1โซนบีคอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เจอนักแสดงสาวเซ็กซี่วิก3หยาดหยาดทิพย์ราชปานเลยถามถึงทริปเที่ยวทะเลมาลดีฟกับเพื่อนสาวหลายชีวิตที่งานนี้ต่างคนต่างงัดความแซ่บมาประชันกันในชุดว่ายน้ำสีสันสดใสพร้อมทั้งถามถึงสัญญากับทางช่อง3ว่าใกล้หมดหรือเปล่าหลังจากหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพักหลังไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเจ้าตัวบนจอวิก3ด้วยถามถึงทริปเที่ยวทะเลเป็นไงบ้างสนุกมากค่ะก็ไปกับเพื่อนหลายคนค่ะมันก็เลยแฮปปี้เฮฮามากเลยผลัดกันถ่ายรูปเล่นกันทั้งวันค่ะมีรูปชุดว่ายน้ำด้วยคือจริงๆไม่ได้มีใครยอมใครนะจริงๆแล้วเราหาชุดไปแมทกันเราเลือกชุดร้านเดียวกันเลยแต่คนละสีแต่ว่าไม่ได้แข่งอะไรกันหรอกค่ะก็ไปกินข้าวแล้วถ่ายรูปเล่นค่ะแต่มีเพื่อนคนหนึ่งถ่ายรูปเก่งเขาไปด้วยรูปก็เลยออกมาสวยค่ะทริปนี้ไป3วัน2คืนค่ะก็พักผ่อนเต็มที่มากค่ะรูปออกมาดูเซ็กซี่คือไม่ได้ตั้งใจจะเซ็กซี่นะแต่ว่าหยาดอาจจะไม่ค่อยได้ลงรูปชุดว่ายน้ำจริงๆหยาดว่ามันก็ไม่ได้มากมายนะมีคนคอมเมนต์เยอะไหมมีเพื่อนบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่แฟนคลับเหมือนชมมากกว่าค่ะตัดสินใจนานไหมกว่าจะลงแต่ละรูปจริงๆถ่ายไม่เยอะนะมีแค่นั้นนะที่ลงนะไม่มีแล้วมีแค่นั้นเลยแต่ว่าเพื่อนน่าถ่ายเยอะรู้สึกเหมือนบางคนยังลงอยู่เลยอะตอนนี้คือกลับมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วมั้งเห็นว่าทริปนี้กลับมาก็ป่วยนี่ดูเสียงสิยิ้มบังเอิญว่าไปแล้วฝนตกคือฝนตกตกหยุดหยุดแบบนี้ช่วงที่หยุดก็แดดร้อนแล้วก็ตกใหม่เรามีเวลาน้อยค่ะเพราะเราบินไปถึงตอนเย็นแล้วเราก็เลยเล่นน้ำกันเยอะมันก็เลยป่วยหมิ่นนัทวราวงวาสนาก็เลยป่วยหนักเลยคืนนั้นพอลงสนามบินปุ๊บ ก็ไปต่อที่โรงพยาบาลเลยค่ะหมิ่นนะแอดมินของหยาดก็ไม่ได้หนักมากค่ะแต่ก็จะมีเสียงหายบ้างนิดหน่อยค่ะก็พักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็หายเองค่ะจริงๆมันดีแล้วแหละแต่เมื่อคืนไปงานวันเกิดที่แหวนปวริสาเพ็ญชาติมาตื่นมาเสียงแหบอีกแล้วใช้เสียงเยอะไปหน่อยค่ะหัวเราะเหมาเยอะกับเพื่อนจะมีแพลนถ่ายแบบชุดว่ายน้ำไหมยังค่ะคือถ้าเราไปเที่ยวเราก็ถ่ายเก็บไว้เป็นเมมโมรี่สวยๆเก็บไว้ดูแต่ถ้าเป็นชุดว่ายน้ำจริงจังลงหนังสือตอนนี้ยังค่ะถามว่ามีติดต่อไหมมันก็มีเรื่อยๆบ้างค่ะแต่ว่าหยาดยังไม่อยากถ่ายเลยค่ะถามถึงสัญญากับทางช่อง3ตอนนี้เป็นยังไงยังมีสัญญาอยู่กับช่องค่ะแต่คนสงสัยว่าทำไมเราห่างหายไปจากหน้าจอคืออยากถ่ายละครอยู่2เรื่องแต่มันก็ถ่ายมาสักระยะหนึ่งเป็นปีแล้วค่ะมีเรื่องหนึ่งถ่ายเป็นปีแล้วมันก็เลยดูเหมือนว่าเราหายไปแต่จริงๆถ่ายละคร2เรื่องค่ะจะมีละครเรื่องไหนออนแอร์หรือยังคือยังไม่ปิดกล้องเลยค่ะหัวเราะน่าจะยังไม่ใกล้ออนค่ะถามว่าปีนี้จะได้ชมไหมหยาดยังไม่แน่ใจเลยจริงๆเพราะว่ามันยังไม่ปิดกล้องไม่รู้จะได้ออนตอนไหนค่ะแฟนๆก็คอมเมนต์ว่าอยากเห็นเราบนหน้าจอใช่ค่ะก็เข้าใจค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ละครถ่ายทำค่อนข้างงานค่ะละครที่เราถ่ายไว้หลายเรื่องมันก็ฉายไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็รอดู2เรื่องนี้แล้วกันค่ะละคร2เรื่องนี้มีอะไรที่แตกต่างบ้างก็ต่างนะคะเรื่องหนึ่งก็จะเล่นเป็นนักแสดงค่ะเป็นคนกึ่งดีกึ่งไม่ดีค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยค่ะก็สนุกอีกเรื่องนึงเป็นตัวร้าย
เป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคค่ะชื่อเพลิงนาคาก็ได้รู้ประวัติศาสตร์พญานาคตำนานของประเทศเราในเรื่องความเชื่อค่ะเรื่องเพลิงนาคาเพิ่งถ่ายค่ะอีกเรื่องคือหน่วยลับสลับเลิฟค่ะแต่มันนานกว่าปกติกว่าละครจะออนแอร์คือมันก็นานแล้วค่ะถ่ายมาปีกว่ามั้งค่ะแต่เราอยู่ในกองก็มีความสุขค่ะเห็นเขาบอกว่าอีกเดือน2เดือนน่าจะปิดกล้องแล้วค่ะบทเรื่องเพลิงนาคาแฟนๆจะได้เห็นแบบย้อนยุคไหมหยาดไม่แน่ใจเพราะตอนนี้บทมันมาแค่ครึ่งเดียวค่ะตอนนี้เป็นพาร์ทปัจจุบันค่ะต้องมีไหว้พญานาคไหมทางกองถ่ายไหว้กันแล้วค่ะแต่ตัวหยาดยังไม่ได้ไปไหว้ต้องหาวันไปเหมือนกันเพราะว่าหยาดเล่นเป็นพญานาคด้วยในชาติก่อนค่ะถามว่าเชื่อเรื่องพญานาคไหมก็เชื่อนะคะแต่ไม่เคยไปไหว้เลยค่ะไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้ค่ะแต่ถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อตำนานเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะสนุกมากค่ะก็ไปกับเพื่อนหลายคนนะคะมันก็เลยแบบแฮปปี้เฮฮามากเลยใช่ค่ะก็ผัดกันถ่ายรูปเล่นกันทั้งวันนะคะคือจริงๆอ่ะไม่มีใครยอมใครนะคือจริงแล้วเราหาชุดไปแมทกันคือเราเลือกชุดร้านเดียวกันไปใส่ด้วยกันเลยแล้วก็แต่คนละสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าไม่ได้แข่งอะไรกันหรอกค่ะเราก็แบบกินข้าวถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ตั้งใจจะเซ็กซี่นะแต่ว่าเหมือนหยาดอาจจะไม่ค่อยได้ลงปลาชุดว่ายน้ำมันก็เลยแต่จริงๆแบบว่ามันก็ไม่ได้มากมายนะยังอะค่ะคือเหมือนถ้าเราไปเที่ยวเราก็ถ่ายเก็บไว้แบบเป็นเมมโมรี่เนาะเราไปเที่ยวที่ไหนสวยๆเก็บไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นชุดว่ายน้ำจริงๆลงแบบหนังสือยังค่ะมันก็มีเรื่อยๆบ้างอะค่ะยังมีสัญญาอยู่กับช่องค่ะแต่เป็นแฟนหลายคนบอกว่าทำไมเราถึงแบบห่างหายจากหน้าจอไปคืออยากจะถ่ายละครอยู่2เรื่องเลยนะแต่ว่ามันก็ถ่ายมาสักระยะหนึ่งเป็นปีแล้วอะค่ะมีเรื่องถ่ายเป็นปีแล้วมันก็เลยดูเหมือนว่าเราหายไปแต่จริงอยากถ่ายละคร2เรื่องค่ะเรื่องไหนก็จะออนเมื่อไหร่ครับพี่แอ๋คือยังไม่ปิดกล้องเลยอะก็เลยน่าจะยังไม่ใกล้ออนนะคะปีนี้จะได้ชมกันไหมหยาดไม่แน่ใจเลยจริงๆเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ปิดกล้องอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้ออนตอนไหนอะค่ะใช่ค่ะก็เข้าใจค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ละครถ่ายทำค่อนข้างนานนะคะก็เราก็ละครที่เราถ่ายไว้หลายๆเรื่องมันก็ฉายไปหมดแล้วอะค่ะเดี๋ยวก็รอดู2เรื่องนี้แล้วกันค่ะกับ2เรื่องนี้มีอะไรน่าสนใจมาฟังแตกต่างกับเรื่องอื่นที่จะกลับมาให้ฟังกันได้ดูกันไหมคะพี่ก็ต่างนะคะเรื่องนึงก็จะเป็นเล่นเป็นนักแสดงอะค่ะแล้วก็เป็นคนไม่ใช่ไม่ดีอะกึ่งดีกึ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกอีกเรื่องนึงเนี่ยเล่นเป็นตัวร้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคค่ะชื่อเพลิงนาคาก็จะได้รู้แบบประวัติศาสตร์พญานาคหรืออะไรพวกเขาเรียกอะไรนะตำนานของประเทศเราอะค่ะว่าความเชื่ออะไรเงี้ยค่ะต้องรอดูไม่เรื่องเพลิงนาคาเพิ่งถ่ายค่ะอีกเรื่องคือหน่วยลับสลับเลิฟค่ะมันก็นานไหมคือมันก็นานแล้วอะค่ะถ่ายมาปีกว่ามั้งคะใช่ค่ะแต่ก็คือเราก็อยู่ในกองแล้วก็มีความสุขค่ะก็สนุกแล้วก็เห็นเขาบอกว่าอีกเดือน2เดือนน่าจะปิดกล้องแล้วค่ะสำหรับเพลิงนาคานี่เรื่องชุดโกงชุดไทยจะได้เห็นกันในปีย้อนยุคไหมคะพี่หยาดไม่แน่ใจเพราะตอนนี้บทเพิ่งมาแค่ครึ่งเดียวค่ะเป็นภาพปัจจุบันก่อนใช่ค่ะแม่อะไรก็ทางกองถ่ายเขาไหว้กันแล้วค่ะแต่ตัวหยาดยังไม่ได้ไปไหว้เดี๋ยวต้องหาวันไปเหมือนกันใช่เพราะว่าอยากเล่นเป็นพญานาคด้วยก็ชาติก่อนอย่างเงี้ยค่ะความเชื่อเรื่องพญานาคยังไงก็เชื่อนะคะแต่ว่าคือไม่ได้แบบไม่เคยไปไหว้เลยอะค่ะไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้อะค่ะแต่ถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อตำนานพวกนี้อยู่แล้วค่ะ